www.clipdokuchon.com เรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกระชอนพาเที่ยววันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและผมก็ยืนอยู่กับพี่หยองนะครับพี่หยองมาของใหญ่วันนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พระวิหารน้อยอีกหนึ่งหลังนี่เขาเรียกว่าพระอุโบสถน้อยพระอุโบสถน้อยครับพระอุโบสถน้อยนะครับและที่ตรงนี้ก็เป็นที่เป็นพระบรมรูปขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินครับผมเป็นรูปหล่อทรงบัลลังก์ตำนานพระเจ้าตากสินก็กษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีใช่นักรบผู้มีชัยชนะครับผมนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างแผ่นดินให้เราได้อยู่ได้อาศัยถึงปัจจุบันนะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าเปี๊ยกเนี่ยครับจะมองอัลบั้มชุดใหม่ในชุดเชิดพระเกียรติพระเจ้าตากใช่ไหมครับครับผมครับก็ถือเป็นวาระที่ดีที่คุณเปี๊ยกมาถึงณหน้าองค์พระเจ้าตากแล้วครับคุณเปี๊ยกขอพรนะพระเจ้าตากให้เกื้อกูลหนุนนำให้คุณเปี๊ยกประสบผลสำเร็จในอัลบั้มชุดใหม่ในการเชิดพระเกียรติพระเจ้าตากครับผมนะครับบารมีของพระองค์แล้วด้านหน้าของพวกเราสองคนนี้คืออะไรครับพี่หยองครับจากตรงนี้นะครับครับจะมีแท่นป้ายพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินความเชื่อนะของคนที่เข้ามากราบไหว้บูชาขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากมีป้ายเป็นภาษาจีนพระเจ้าตากสินเป็นคนจีนอยู่แล้วเป็นคนจีนครับอยู่ที่เมืองซัวเถาแล้วทางคณะกรรมการของวัดนุ่นก็ไปเยี่ยมเยียนประจำเกือบทุกปีนะครับถือว่าแท่นพระป้ายหรือป้ายพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากผู้ใดได้กราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาแล้วชีวิตก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงคงทนครับมีความสำเร็จในชีวิต มีชัยชนะในหน้าที่การงาน อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นแท่นกับแท่นพระบรรทมนะเวลาท่านว่าราชการหรือจะบรรทมก็จะใช้แท่นเป็นแท่นเก่าโบราณแล้วตามความเชื่อของผู้ที่เข้ามาไหว้หรือมากราบไหว้บูชาขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บทำไงครับนะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับความเชื่อนะครับเขาบอกว่าให้รอดใต้แท่นพระบรรทมของพระองค์นะปีหน้าเมื่อกี้ผมเห็นคนรอดไปนี่แหละนะก็เป็นความเชื่อปลดทุกข์ปลดโศกมีโชคมีลาภคือสิ่งที่ไม่มีงานในชีวิตก็จะหลุดพ้นหลุดลอยออกไปนะก็จะมีความเป็นมงคลเข้ามาแทนที่อันนี้ก็คือความหมายอย่างหนึ่งของการที่เข้ามากราบสักการะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากครับท่านผู้ชมครับแต่ละวันหรือว่าก็ที่ขณะที่พวกเรายืนถ่ายทำอยู่ตรงนี้ขณะฝนตกๆนะมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยกลางร่มกันเดินเต็มวัดไปหมดเลยใช่ครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระจอน .com ได้มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ทาง www.gachon.com นะครับโซเชียลแคมก็ gachon.com ถ้าเป็นทาง YouTube นะครับที่ค่ายเพลงกระจอน .com และ Facebook ของเราครับที่กระจอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.clip.gachon.com ขอบคุณพี่หยองมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเฮงๆนะครับเฮงๆสำเร็จนะสำเร็จครับอัลบั้มเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากครับนะครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com